ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนธรรมเนียมการฉายพระบรมรูปในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งธรรมเนียมการฉายพระบรมรูปในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากองค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงฉายขึ้นในคราวเฉลิมพระชนมพรรษา1มกราคมปีพุทธศักราช2453ซึ่งเป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์จึงนับได้ว่านี่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ชุดแรกที่พระองค์ทรงฉายนับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติพระบรมฉายาลักษณ์องค์นี้ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นพระองค์ทรงเครื่องเต็มยศจอมพลจอมทัพบกสยามทรงสายสะพายอันเป็นโบราณมงคลยิ่งนพรัตน์ราชวราภรณ์ประดับดารานพรัตน์ราชวราภรณ์ดารามหาจักรีบรมราชวงศ์ดาราปฐมจุลจอมเกล้าและดารามงกุฎสยามช้างเผือกแบบเก่าและขอขอบคุณรายละเอียดข้อมูลภาพโดยอาจารย์วรชาติมีชูบทและจากในภาพจะสังเกตเห็นกระบวนการการฉายพระบรมฉายาลักษณ์นี้มีเจ้าพนักงานกำลังเลื่อนพระฉากเพื่อเตรียมการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่ต้องการจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ